กลิ่นหอมที่ลึกล้ำพร้อมกับรสชาติหวานมันอร่อยของทุเรียนก็กลายเป็นผลไม้ในดวงใจของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะไทยจีนฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็ไม่พลาดที่จะลองลิ้มชิมรสชาติความหอมหวานของทุเรียนไทยครับอย่างที่ตลาดเมืองใหม่ตลาดค้าส่งผลไม้แหล่งใหญ่ของเชียงใหม่แต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาซื้อทุเรียนกินกันอย่างคึกคักครับแม้ว่าเชียงใหม่นั้นจะไม่ใช่แหล่งปลูกทุเรียนแต่ว่าราคาถูกกว่ากินที่เมืองจีนหลายเท่าตัวเรียกว่าไหนๆก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ต้องจัดโปรแกรมกินทุเรียนกันแบบเต็มๆสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่า酒店也不让我们带进去เพราะว่ากินที่นี่อร่อยกว่าแล้วก็อยากจะซื้อขึ้นรถไปกินแต่ว่าเอาขึ้นรถไม่ได้เขาก็มาดูทุเรียนร้านเราพูดภาษาจีนได้เขาก็เชียร์ให้เขาบอกว่าอันไหนดียังไงบอกให้เขาแบบนี้ค่ะรวมทั้งมะพร้าวน้ำหอมที่น้ำหอมหวานชื่นใจเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มก็เป็นผลไม้ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เรียกว่าขายดิบขายดีครับอย่างร้านนี้คนงานก็ปอกมะพร้าวกันรัวๆครับให้ทันกับพ่อค้าแม่ค้าที่สั่งซื้อวันๆนึงก็ไม่มากไม่น้อยครับไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 ลูกเท่านั้นเองครับจะเป็นแม่ค้าที่เขาซื้อไปขายตามกาดนัดหรือว่าร้านอาหารโรงแรมอะไรพวกนี้ที่เขามาซื้อไปขายนะขายก่อนนักท่องเที่ยวมีเดินผ่านไปทางไหนก็ซื้อทานเหมือนกันร้านค้าส่งแบบนี้ที่ตลาดเมืองใหม่นั้นก็มีนับ10ร้านนะครับเรียกว่าขายดิบขายดีกินกันเป็นล่ำเป็นสันแต่ละวันจึงมีเปลือกทุเรียนแล้วก็เปลือกมะพร้าวเฉพาะตามตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นต้องตระเวนจัดเก็บแล้วก็จัดการวันหนึ่งมากกว่า10ตันครับครับหลังจากผู้คนนั้นได้แกะกินลิ้มชิมรสชาติความอร่อยหอมหวานของทุเรียนไปแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงเปลือกทุเรียนที่เก็บรวบรวมมาจากสถานที่ต่างๆวันละหลายตันนะครับเอามากองไว้ที่นี่จนกลายเป็นภูเขาเปลือกทุเรียนขนาดย่อมๆเพื่อรอการจัดการผลิตเป็นปุ๋ยสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไปครับโดยเปลือกทุเรียนวันละ 4-5 ตันก็จะถูกขนมากองไว้ที่ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลนครเชียงใหม่ที่สวนหลวงและนารอ9แห่งนี้แหละครับโดยเทปุ๋ยคอกใส่บนกองเปลือกทุเรียนที่ตากไว้แล้วก็รดน้ำใช้เวลาราว3สัปดาห์ก็จะได้ปุ๋ยจากเปลือกทุเรียนและบางส่วนก็นำไปผลิตถ่านจากเปลือกทุเรียนออกแจกจ่ายด้วยครับในแต่ละวันนะครับไอ้ทุเรียนจากตลาดต่างๆนะครับในตลาดของเทศบาลนะแต่ละวันนี้ที่ส่งเข้ามาลานทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับประมาณ 4-5 ตันต่อวันนะครับครับครับเดือนนึงก็เป็นร้อยตันดิฮะเป็นร้อยตันครับครับครับวิธีจัดการเราทำยังไงฮะกองไว้ก่อนครับวิธีจัดการคือเราเอามากองไว้ก่อนพอกองเสร็จเราก็เอามูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ที่เทศบาลเตรียมมานะครับก็เอามาโรยๆๆนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำใส่แล้วให้หมักให้เป็นปุ๋ยอะครับครับมันใช้เวลานานแค่ไหนฮะอ๋อกว่าที่เราจะได้ปุ๋ยทุเรียนนี่การย่อยสลายจะไวครับครับใช้เวลาประมาณสัก3อาทิตย์ก็ย่อยสลายครับความหนามันไม่มีผลครับคือคุณสมบัติของมันไอของทุเรียนเนี่ยเวลาเรามากองไม่ได้อากาศแล้วก็เติมน้ำเข้าไปมันย่อยสลายไวถึงแม้จะเป็นหนามนะมันไวครับย่อยสลายไวครับครับเห็นพี่บอกว่ากำลังจะทำเป็นถ่านครับส่วนหนึ่งที่เราตรงนั้นที่เราตากตรงนั้นนะครับครับคือเราจะเอาเป็นถ่านอัดแท่งนะครับครับของเทศบาลซึ่งปีก่อนเราก็เอามาทำเป็นฐานอัดแท่งครับเอาไปใช้ในทดลองให้ชุมชนไปทดลองใช้แล้วก็เทศบาลเองก็มาทดลองใช้เหมือนกันครับครับครับคุณสมบัติมันหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมครับส่วนเปลือกและลูกมะพร้าววันละราว10ตันก็จะถูกแยกไปกองไว้อีกแห่งหนึ่งเพราะว่าจัดการยากแล้วก็ย่อยสลายช้ากว่าเปลือกทุเรียนครับเบื้องต้นนั้นก็ใช้วิธีฝังกลบแล้วก็อยู่ระหว่างการหาวิธีจัดการทั้งการนำเปลือกมะพร้าวไปทำวัสดุปลูกต้นไม้แล้วก็กะหล่ำมะพร้าวก็จะนำไปทำถ่านในอนาคตด้วยเพื่อจัดการเปลือกผลไม้แล้วก็ขยะที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามความนิยมและการเติบโตของการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ครับมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ